วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บระวังภัยรายการแซ่บๆที่จะพาไปรู้จักแล้วก็ระวังภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราครับพวกเขาประสบความสำเร็จในการเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางส่วนในการร่วมมือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนครับพร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามแม่น้ำลำคลองที่มีอยู่ในชุมชนด้วยแต่เมื่อเร็วๆนี้นะครับพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีท่าเรือแล้วก็โกดังเก็บสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากชุมชนมากนักครับพวกเขากังวลว่าการลุกคืบเข้ามาของท่าเรือแล้วก็โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่แบบนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนที่มีมาอย่างยาวนานครับเราจึงได้ลงพื้นที่มายังที่นี่ครับริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเราจะไปฟังเสียงของเพื่อนๆกลุ่มนี้แล้วก็ตามไปดูการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพวกเขาพร้อมๆกันครับแม้จะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดที่ใครหลายๆคนเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่เพื่อนๆกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกลุ่มนี้นัดแนะกันมาที่โรงเรียนเพื่อตระเตรียมของที่จะไปตรวจคุณภาพน้ำที่คลองลาดขวางตามระยะเวลาที่กำหนดเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งพวกเขาเตรียมเครื่องตรวจคุณภาพน้ำและเอ็มบอลไปด้วยเผื่อว่าน้ำในคลองที่ไปตรวจนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเสียพวกเขาจะได้ใช้เอ็มบอลเพื่อบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นเราจะขอให้พวกเขาสาธิตการทำเอ็มบอลให้เราดูส่วนผสมนะคะก็จะมีเป็นดินล้วนแล้วก็มีแกะมีลำมีกากน้ำตาลแล้วก็เอ็มค่ะจะเป็น EM ค่ะน้ำ EM ใส่ประมาณ1ช้อนค่ะแล้วก็กากน้ำตาลน้ำทุกไปเลยเดินออกจากทางหลังโรงเรียนไปประมาณ500เมตรก็จะถึงคลองลาดขวางซึ่งเป็นคลองสาขาที่แตกย่อยออกมาจากแม่น้ำบางปะกงและจุดนี้พวกเขาจะทำการตรวจคุณภาพของน้ำการตรวจคุณภาพน้ำแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือระดับผิวน้ำระดับกลางน้ำและก้นคลองเมื่อได้น้ำตัวอย่างมาแล้วจะนำมาตรวจออกซิเจนในน้ำซึ่งจะบ่งบอกได้ว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสียนอกจากนี้ยังต้องตรวจความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำถ้ามีมากไปก็อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็ทำการดูดน้ำขึ้นมาโดยเราต้องไล่ฟองอากาศออกให้หมดก่อนนะคะประมาณ 3-4 ครั้งนะคะดูดขึ้นมาถึง10นะคะโดยไม่ให้มีฟองอากาศค่ะกล้วยจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กล้วยอุดนะคะค่ะแล้วก็ทำการดันน้ำขึ้นมาโดยใช้อุ้งมือนะคะให้ถึง1นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ DO1 นะคะแมงกานีซซัลเฟต1หยดค่ะแล้วก็ตามด้วย DO2 อัลคาไลไอโอไดแอซาย1หยดค่ะทำการดูดน้ำลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ก้านพลาสติกอุดนะคะแล้วก็เขย่าประมาณ1นาทีนะคะเพื่อให้สารละลายเข้ากันค่ะ DO1 และ DO2 นะคะมีหน้าที่ไปจับออกซิเจนในน้ำนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำที่เราดูดลงไปเพื่อผสมกันแล้วจะเกิดเป็นสีขุ่นสีเหลืองๆนะคะประมาณ1นาทีค่ะเมื่อครบ1นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะนำน้ำในสลิงนะคะเทลงไปในขวดปฏิกิริยาค่ะจากนั้นการวัดเทียบค่าสีนะคะเราจะวัดโดยการมองจากปากขวดลงไปก้นขวดนะคะสาเหตุที่เราไม่มองจากด้านข้างนะคะเพราะว่าแสงที่ตกกระทบนะคะอาจจะทําให้ค่าคลาดเคลื่อนได้ค่ะแล้วเราก็จะเทียบไปเรื่อยๆนะคะให้สีของขวดนะคะใกล้เคียงกับสีในวงมากที่สุดค่ะดูสิ108
แล้วนี่เราก็จะได้ค่า DO ระดับผิวน้ำคือ8 ppm ค่ะซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดค่ะผลจากการตรวจคุณภาพน้ำในคลองลาดขวางครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจน้ำไม่ได้เน่าเสียแม้ว่าน้ำในคลองลาดขวางจะไม่เน่าเสียแต่พวกเขาก็นิ่งเฉยไม่ได้เพื่อนๆกลุ่มนี้กำลังพาเราไปดูท่าเรือสินค้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงอยู่ห่างจากคลองลาดขวางแห่งนี้ออกไปประมาณ1กิโลเมตรเรายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสถานที่ที่มีการก่อสร้างและฝั่งโน้นก็กำลังขมักเขม้นดำเนินการก่อสร้างไปอย่างต่อเนื่องพวกเขาบอกว่ามีกลุ่มนายทุนเข้ามาทำท่าเรือสินค้าและกำลังก่อสร้างโกดังขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บสินค้าทางการเกษตรโดยอ้างว่านี่เป็นนโยบายจากรัฐและพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า EAA ตามที่กฎหมายกำหนดให้ฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านนะคะจะอาศัยพื้นที่ของแม่น้ำบางปะกงนะคะเป็นพื้นที่ทำกินนะคะหาปลาหาอะไรชาวประมงนะคะแต่ถ้าเกิดการสร้างท่าเรือขึ้นนะคะจะทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปค่ะคือทัศนียภาพของที่เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากที่เราเคยมองเห็นภาพแม่น้ำบางปะกงวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็ต้นจากต่างๆนะคะก็จะไม่มีนะคะแล้วก็แหล่งอาหารนะคะพวกแหล่งอนุบาลสัตว์ต่างๆก็จะหายไปด้วยค่ะตลิ่งก็อาจจะทรุดลงมาได้นะคะแล้วก็เขาก็จะกังวลเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดการเดินเรือเข้าออกหลายครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องเสียงปัญหามลพิษหรืออาจจะเกิดเรือรั่วทำให้น้ำมันไหลนะคะก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำแล้วก็เป็นอันตรายกับการสูดดมอากาศเข้าไปด้วยค่ะทีนี้ระยะเวลาการทำกับท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยเราค้นพบว่าเขาน่าจะหลีกเลี่ยงการทำผลกระทบต่อประชาชนที่เรียกว่า EAA นั่นเองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแน่นอนอย่างเช่นว่าลำน้ำบางปะกงของเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเป็นสัตว์สองน้ำคือทั้งน้ำก่อยแล้วก็น้ำทะเลด้วยที่เวลาที่อนุบาลอ่อนๆเนี่ยเขาจะขึ้นมาอาศัยมาวางไข่นะคะตรงนี้ถ้าการเดินเรือขึ้นมาเนี่ยคลื่นหรือต่างๆเนี่ยจะทำให้ผิวของก้นแม่น้ำของเราเนี่ยมันหายไปพอหายไปแล้วเนี่ยการอนุบาลเนี่ยทำให้สัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ประมาณ200ชนิดเนี่ยมันหายไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกเขาในฐานะกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากนี้เพราะว่าถ้ากลุ่มเรากลุ่มเดียวเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มันก็จะไม่เกิดการขับเคลื่อนไม่มีการประสานงานเพราะฉะนั้นกลุ่มเราก็ต้องประสานงานรายงานผลเฝ้าระวังเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยเพื่อให้เขารับรู้ถึงปัญหาสาเหตุทั้งตัวแทนชุมชนชาวบ้านต่างๆมาร่วมประชุมกันแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปค่ะถ้าเขากำลังดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะฝากอะไรถึงเขาค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าช่วยรักษาลมหายใจของเราไว้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคุณทำแบบนี้หมายก็ว่าคุณทำลายลมหายใจของคุณเองทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดทำลายทัศนียภาพทุกสิ่งทุกอย่างระบบนิเวศการเป็นอยู่อาศัยวิถีชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไปก็หมายถึงก็ว่าคุณทำลายโลกสิ่งที่เพื่อนๆกลุ่มนี้กังวลคือกลัวว่าชุมชนของพวกเขาจะเป็นอย่างริมสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงตรงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงใกล้ๆโรงไฟฟ้าบางปะกงในแถบนั้นพวกเขาบอกให้เราลองไปดูเราไปตามที่เพื่อนกลุ่มนี้บอกภาพที่เราเห็นทั้งสองฝั่งแม่น้ำคือมีท่าเรือสินค้าและมีเรือขนส่งสินค้าจอดอยู่เต็มไปหมดมีเครื่องจักรที่เดินเครื่องอยู่มีการระบายน้ำเสียลงแม่น้ำและได้กลิ่นคล้ายแป้งหมักคละคลุ้งอยู่เต็มไปหมดแม้วันนี้ภาพอย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาแต่ก็อาจจะกำลังเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากความเข้มแข็งของชุมชนและข้อมูลที่มีอยู่ในมือเพื่อนๆกลุ่มนี้ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าสิทธิชุมชนที่มีอยู่ในกฎหมายยังให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้อยู่หรือไม่พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะคุยเจาะลึกกับคุณครูอรวรรณเรืองนภารัตน์คุณครูซึ่งเป็นที่ปรึกษาของชมรมกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลครับถึงแนวทางในการทำงานแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ